คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องมัน,นี่มันนี่มาแล้วค่ะกับบิวจิติมาทวารศนะคะแอพิสดนี้จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปรู้ทันความเสี่ยงกันนะคะประเด็นในเรื่องของกองทุนถูกปิด ััวกนค่ะเมื่อการปิดตัวของกองทุนนะคะกลายมาเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนนั้นคาดไม่ถึงมาก่อนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะตกใจนะคะตระหนกจนไม่กล้าลงทุนค่ะมานี้มนันนี้อีพีนี้นะคะจะพาไปทําความเข้าใจนะคะกับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนะคะว่าสาเหตุนะคะสําคัญของการปิดกองทุนรวมถึงความเสี่ยงนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการพิจารณาหรือป้องกันได้อย่างไรนะคะแน่นอนคุยกับคุณมอนัทค่ะคุณธนสศิริวรรังกุลนะคะจากคลินิกกองทุนนะคะ มานี่มานี่ สวัสดีค่ะมอนัทค่ะครับสวัสดีครับคุณบิวครับค่ะโอ้โหคือพอพูดถึงเรื่องกองทุนน,ะนั้นเนี่ยนะคะที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องของการปิดกองทุน<ะ>จากการถูกเทคไายอย่างหนักมากแน่นอนว่าใครที่เป็นนักลงทุนจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันจะมีความเสี่ยงนี้ด้วยเหรอแต่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องถามมอนัทนิดนึงว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยการถูกเทคไายอย่างหนักเนี่ยจากที่เกิดขึ้นสี่ห้ากองทุนนั้นเนี่ยนะคะหลักๆเขาเกิดจากอะไรคะมอนัหักๆ เนี่ยถ้าตามที่บรจรชี้แจงมานะครับก็แล้วก็เท่าที่ผมเห็นใน,ในตลาดด้วยก็คือเป็นเหตุผลเดียวกันก็คือเรื่องของการแบบมีคนขายออกมาเยอะมากขายหน่วยลงทุนออกมาเยอะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เทขายออกมาเนี่ยแน่นอนผู้จัดการกองทุนเนี่ย่็ได้รับคําสั่งขายจากจากจาก,จากผู้ลงทุนเนาะ,ะสิ่งที่เขาทําก็คือทาอะไรก็ก็ต้องเอาตราสารหนี้ที่เขามีอยู่ในอยู่ในกองเนี่ยหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ในกองเนี่ยออกมาขายเพื่อที่จะเอาเงินอะมาคืนให้กับ พูดถือหน่วยค <c oughs> ่ะอ่ามันก็เลยทําให้ตลาดตราสารนี้ที่หลายๆคนตัวเนี้ขายตราสารนี้ออกมาอยู่แล้ว <c oughs> พยายามเทขายออกมาอยู่แล้วก็ยิ่งโดนเทขายออกมาอีกค่ะ <c oughs> ราคาของตราสารนี้ก็ยิ่งลดลงไปอีกคือคือต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าราคาของตราสารนี้เนี่ยเออมันจะขึ้นลงได้ถ้าเรามีการขายมันออกมายกตัวอย่างคุณบิวครับเหมือนช่วง,นาานงเนี้ยราคาหน้าแมสเนี่ย ราคาพุ่งเลยเพราะว่าคนเข้าไปซื้อเยอะอหลักดีมันซ์พายเลยฮะก็คือหลักดีมันซ์พายธรรมดาเลยถ้าใครไปซื้อของอะไรเยอะราคาก็จะขึ้นค่ะแต่ในทางกลับกันถ้ามีคนเทขายของนั้นเยอะทุกอย่างเช่นสมัยก่อนมีอะไรนะจะดูขามจะดูขามคนเทขายเยอะก็ก็ร่วงลงราคาก็ร่วงลงใช่ใช่ก็เหมือนกันนะตราฐานนี้เหมือนกันตราฐานนี้เองก็มีราคาของเขาเหมือนกันนะครับก็ ถ้าใครเทขายลงมาก็แน่นอนราคาแต่านี้ก็วิ่งลงมาเหมือนเหมือนกันด้วยแล้วก็ยิ่งกดดันทําให้ตัว NAV หรือมูลค่าหน่วยกองทุนน่ะมันถูกลดลงไปอีกคน<า>นี้ยิ่งตกใจอีกเอ้ยมันลงมาเยอะออก็อยิ่งขายมาก็วนเป็นรูปอย่างเงี้ยฮะฮะท้ายก็นะ อย่างที่เราเห็นนะครับค่ะกองทุนก็ต้องปิดตัวไปใช่ไมหมายความว่าครั้งนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของความแพนิคหรือความกังวลใจของผู้คนมากกว่าเรื่องคุณภาพหรือาการบริหารงานไหมถูกต้องนะถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วผมดูในกองทุนตราสารนี้กองนี้เนี่ยเป็นตราสารนี้คุณภาพดีค่ะอ่าแล้วก็ไม่ควรจะโดนขายไปเยอะขนาดนี้เพียงแค่คนตกใจแล้วก็ต้องรีบใช้เงินนะว่านะแล้วพอใช้ พอตลาดตาสานี่เนี่ยเหมือนทั้งทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดคือโดนขายออกมาพร้อมๆกันคนก็เลยยิ่งพนิกว่าทำไมเอ็ีมันลดลงราคาหนุนทุนมันลดลงก็เลยยิ่งออกไปขายกันค่ะซึ่งซึ่ง,งอันนี้ผมดูในตาสานี่ที่อยู่ในกองเนอะวันก่อนเนี่ยผมนั่งเปิดเซิร์ชหาข้อมูลดูปรากฏว่า มันมีตราสารนี้ตัวหนึ่งเนี่ยกําลังจะครบอายุพอดีที่อยู่ในกองด้วยอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารอโดยถึงเดือนที่เขาครบอายุเนี่ยอโอกาสขาดทุนเนี่ยมันน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะครับอยากให้อยากให้ท่านผู้ฟังเข้าใจอย่างนี้ก่อนอสมมุติว่ามีกองคุณตราสารนี้อยู่กองหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยมีตราสารนี้หลายตัวเลยออะสักสามตัวเอาเป็นตัวอย่างง่ายๆเป็นสักสามตัวแล้วกันนะครับข้างในเนี่ยมีสามตัวเป็นตราสารนี้ตัวแรกเนี่ยอาจจะครบอายุเดือนหน้าแสดงว่านักลงทุนเนี่ย จะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยกลับมาเรียบร้อยค่ะอ่าเอ็นก็จะวิ่งขึ้นอ่าตัวที่สองเนี่ยอาจจะอีกสักสี่ห้าเดือนครบอายุอ่าพอผ่านไปสี่ห้าเดือนปุ๊บไอตัวที่สองเนี่ยครบอายุเราได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับตัวที่สามเนี่ยผ่านไปอีกสักแปดเดือนข้างหน้าอ่าครบอายุได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราถือกองทุนตราสารนี่ยาวหน่อยค่ะเงินต้นมันจะถูกค่อยๆถูกชําระคืนชําระคืนแล้วเราได้ดอกเบี้ยมาเอ็นไีก็จะค่อยๆทยอยขึ้นแต่ตอนเนี้ย เราเนี่ยไปแห่ขายตัวแรกทันที่จะครบอายุก็ไปแห่ขายก่อนอ,อก็ไม่ได้คือคือได้เงินต้นขึ้นไม่ได้แต่ว่าอาจจะขาดทุนเพราะช่วงนั้นเนี่ยราคาตราสารนี้ในตลาดเนี่ยมันร่วงลงไปอันเนี้อย่างเงี้ยครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บมันไม่ถือตราสารตัวไหนครบอายุสักทีหนึ่งคนที่ลงทุนอยู่ก็เลยแบบอ๋อก็เลยกังวลใจเนาะทำไม n a v ไม่ขึ้นสักทีมีเนี่ยมีที่นี่คือนนี่คือเป็นที่มาของปัญหาคือไปขายก่อนระยะเวลาที่มัน ควรจะขายเพราะว่าตราสารนี้ในตัวกองทุนเองเขาก็มีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วในการครบกําหนดใช่ไหมคะตัวย,ย,ย่นะยอยๆเนาะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือพอเปิดไส้ในของแต่ละกองทุนที่ถูกปิดตัวไปอ่ะก็ถือประกอบไปด้วยจริงๆก็ตราสารนี้ที่คุณภาพก็โอเคเนาะใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องนะระดับแบบว่า a B, อบอ่ะก็เป็นคุณภาพที่อคุณภาพที่ลงทุนได้นั่นแหละใช่ไหมคะเอาเป็นว่าถ้าถือนานหน่อยเนี่ยโอกาสขาดทุนน้อยมากๆเลยอ่ะก็เสียดายเออ ตอนแรกคุณบิวฟังนี้แต่ว่าถ้าคนที่ลงทุนมาก่อนหน้าเนี้อ่าอย่างผมรู้จักเนี่ยหลายๆคนก็ลงทุนในกองนี้แล้วลงทุนมาประมาณแบบสามปีเขาพวกเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะอะไรเพราะว่าตราสารนี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันถูกครบอายุแล้วมันได้ดอกเบีย้ยครบอายุได้ดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนคนลงทุนก่อนอนนี้สองสามปีนะเจอภาวะแบบนี้ก็ไม่ขาดทุนนะเพราะฉะนั้นจริงๆเรายืดตัวเองลงไปหน่อยเนี่ย มันก็น่าจะไม่ขาดทุนเช่นเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายด้วยการเทขายเนี่ยบางคนที่ก็เลยเหมือนใช้คำง่ายๆว่าเหมือนซวยไปด้วยไหมใช่มอนาตเหมือนกับว่าเออพอเทขายสุดท้ายก็เลยเหมือนเป็นการบีบแล้วปิดกองมาในที่สุดอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยคือต้องบอกว่างี้ความโชคร้ายของเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือคนที่รู้เรื่องดีเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาไม่แพนิก <c oughs> เขาอะถือสินทรัพย์ต่อถือกองทุนตราสารนี้ตัวนี้เดิมตัวเ,เดิมเนี่ยต่อเลยเพราะเขารู้ว่า S <S เดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปแต่ประเด็นคือไอคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ได้วางแผนการเงินตัวเองแล้วคิดว่าลงกองทุนตราสารน,นี้นั้นแล้วจะปลอดภัยในระยะเวลาสั้นๆคืออันนี้ผมเจอเยอะมากเลยคืออันนี้พูดตรงๆนะคุณบิวครับขนาดผู้ได้นาการลงทุนที่อยู่ตามสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยหรือหรือหลักทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว,ว่าการลงทุนในกองทุนตราสารน,นี้ ต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะกองนี้นะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองปีหลายคนชอบบอกลูกค้าพี่ใส่เข้าไปเถอะสามเดือนหกเดือนเออพักเงินไว้ก่อนคือพอแนะนําลูกค้าแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าอีกสามเดือนสองเดือนเดือนหน้าต้องใช้เงินแล้วหรือวันพรุ่งนี้ต้องใช้เงินแล้ว,วเฮ้ยราคาหน่วยลงทุนลงมาหานี้เขาก็ต้องขายอ่าเพราะฉะนั้นการการที่ภาวะ ที่ผู้แนะนําการลงทุนเองยังไม่เข้าใจสินทรัพย์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ทําลูกค้าแพนิกไปด้วยก็เลยยิ่งยิ่งออกขายออกมาเลยแสดงว่าฟังดูในครั้งนี้ผู้เสียหายก็มีในวงคือมีคนที่ไม่ขาดทุนก็มีเนาะที่เหมือนกถ้าลงทุนมานานพอใครลงทุนมาสักปีครึ่งเนี่ยสองปีเนี่ยโอกาสขาดทุนต่อให้ปิดกองทุนก็ตามใช่ใช่แทบจะไม่มี ถ้าจะไม่มีเลยครับจริงๆต้องย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่าถามเพิ่มเติมจริงๆในกองทุนนอกจากดูเรื่องคุณภาพก็ไปดูตราสารเขาเป็นตราสารนี้ต่างประเทศเนาะซะส่วนใหญ่ใช่จริงๆเราเกี่ยวกับเกี่ยวที่เป็นตราสารน้ต่างประเทศด้วยไหมเกี่ยวเกี่ยวฮะเพราะว่าตราสารน้ต่างประเทศเองก็ถูกเทขายค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดตราสารนี้ในทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งในยุโรปอ่างเงี้ยเขามีปัญหาโควิดอยู่และเขาก็กลัวว่าการปิดธุรกิจแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนานๆเนี่ยจะกระทบต่อ ตัวตรา,าสารหนี้แล้วเพราะว่าบริษัทนึกภาพนะคุณบิวผมเป็นบริษัทอะไร,ะไรเดียบรถยนต์แล้วกันสมมติผริตรถยนต์เนี่ยแล้วผริตรถยนต์ขายไม่ได้เลยพนักง,งานหยุดหยุดหย,ยุดหมดเลยผมก็ไม่มีรายได้ไดไรายได้ที่ขายได้ก็น้อยลง<า>หรือสินทรัพย์อะไรก็ได้นะคือหรือหรือเป็นบริษัทอะไรก็ได้นะขายของน้อยน้อยลงแน่นอนพอขายของน้อยน้อยลงเราก็จ่ายตัวหนี้ของตรา,าสารหนี้ช่วงแรกๆอาจอจ่ายดอกเบี้ยได้แต่ดอกเบี้ยได้แต่ดอกเบี้ยได้แต่ว่าเมื่อครบกําหนดจ่ายเงินต้นเนี่ย ผมผมจะอัตราจ่ายไม่ได้แล้วเพราะผมไม่มีไรายได้พอนะค่ะนก็เลยกลัวกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยตราสารนี่เลยถูกเทขายทิง้งค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตราสารนี้ที่เป็นพวกไฮยูบอนที่มีเรตติ้งต่ำกว่า Triple B ลงไปเรตติ้งต่ำผลตอบแทนสูงใช่พวกนี้โดนก่อนเลยค่ะโดนหนักด้วยพอโดนหนักเสร็จปุ๊บแน่นอนมันก็เริ่มคนก็เริ่มมองเลยว่าเฮ้ยตราสารนี้ปกตินะที่เป็นเรตติง้งก็ไม่ได้สูงอาจจะเป็นทริปเปอร์บีลบอะไรอย่างเงี้ย อันนี้อาจจะโดนด้วยไหม,มเขาก็เลยเทขายออกมาก่อนเก็บเงินสดไว้ก่อนแล้วก็ประกอบกับอย่างนี้ด้วยครับเขามองว่าอถ้าขายตอนนี้เนี่ยเขาเก็บเงินตัวเองไว้แล้วก็ระหว่างทางก็ใช้เนาะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการลงทุนในหุ้นด้วยถ้าโควิดมันหายไปเขาอาจจะมองว่าโอเคถอนกนมาก่อนเขาเรียกเป็นริกออฟโหมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอทุกอย่างกลับคืนสุขภาพเดินเงินค่อยกลับมาดูในตลาดหุ้นใหม่เขาอาจจะมองแบบนั้นเพราะฉะนั้นตราสารที่ต่างประเทศมาเลยโดนแบบ ขายเละเทะเลยฮนะต้องบอกว่าเละเทะจริงๆมันเลยมาถึงประเทศไทยด้วยแหละผมเชื่อผมเชื่อว่าจจะมีผู้นําการลงทุนหรือว่ามีนักทุนที่เป็นรายใหญ่แล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยตลาดเป็นแบบนี้ขายออกมาก่อนดีกว่าพอเริ่มขายเนี่ย NIV ก็เริ่มลงเพราะว่า,าตราสารนี่ตอนนี้ราคามันแย่อยู่แล้ว นะครับราคามันแย่อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีการขายจากกองทุนเป็นรายใหญ่ขายออกมาเงี้ยม,มันยิ่งกดทําให้ตัวตราสารนี้เนี่ยมูลค่ายิ่งลดลงมันก็วนเป็นรูปเรื่อยๆื่อยๆก็ยิ่งลงมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วยิ่งมันจะมีโอกาสทําให้มีกองอื่นๆตามมาไหมที่เราเห็นเนี่ยห้ากองแล้ว ดูเหมือนในวงการ,รเขามีเขามีมาตรการหรือนโยบายยังไงในการปกป้องป้องกันบ้างคือก่อนอันนี้ก็จะมีนอนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกใช่ไหมคะใช่ใชทุนมีมาสามสามมาตรการออก็มาตรการแรกก็คือถ้าตราสารหนี้ตัวไหนที่เป็นเลตติ้งดีหน่อยรัฐบาลน,นะครับภาครัฐก็พร้อมที่จะซื้อนะธนา,าคารก็จะพร้อมที่จะซื้อกลับเข้ามาออยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมกองทุนตราสารหนี้ผมถือตราสารหนี้ตัวหนึ่งที่เป็นเอลบอยู่สมมติค่ะแล้วผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ ช่วงนี้ผู้ลงทุนเนี่ยขายออกมาเยอะเนาะอ่าผมก็กลัวว่าสภาพคล่องจะไม่ดีแทนที่ผมจะต้องไปรอขายอีกประมาณแบบหลายวันหน่อยอ,อทาธนาคารอย่างเทศไทยบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีคนมารับซื้อให้นะผมก็ขายมาได้เลยสภาพคล่องก็คืนกับให้กับผู้ลงทุนได้เลยอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือมาตรการแรกอีกมาตรการหนึ่งคือเขาบอกว่าตราสารนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันอาจจะโร่โรตราสารนี้ได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกเป็นบริษัท รถยนต์ของผม,มนะฮะผมก็ขายของเสร็จปุ๊บเฮ้ยถึงเวลาต้องคืนเงินต้นแล้วค่ะต้องคืนเงินต้นนักทุนแล้วไม่มีเงินต้นคืนตาสันนี่ผมทายังไงผมก็ต้องไปโรโอเวอร์ในตลาดก็คือผมก็ต้องไปขอกู้ใหม่อ่าถ้าเกิดผมอาจจะก้อนเดิมร้อยล้านอ่าไอ้กู้กู้ใหม่เนี่ยผมก็จะอาจจะได้ร้อยล้านเหมือนเดิมอ่าก็ดึงเข้ามาปรากฏว่านักทุนเริ่มไม่เชื่อถือเพราะว่าบริษัทดูแล้วแบบเฮ้ยรายได้ยูลดลงไปเยอะนะเลตติ้งก็ต่าลงเออ เขาก็อาจจะแค่ซื้อแค่70ล้านผมมีร้อยล้านทํำยังไงอีกอีก30ล้านเนี่ยปกติผมต้องจ่ายเงินต้นเองแต่คราวนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กรอตอก็บอกว่ามีคนที่สามารถที่จะมารับซื้อตรงนี้ได้ด้วยอ่าก็ซัพพอร์ตไปประมาณ 30, 000, อาีก30 0 0 0นอีกอีกอสามอาีกสามล้านแบบนี้นะครับก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นก็สภาพคล่องก็ดีขึ้นนะเจ้าของบริษัทก็แฮ ppy ปป นะครับตราสารนี่ก็โอกาสที่จะเลทติ้งต่ำลงก็น้อยลงแล้วก็โอกาสดีฟอลต์ก็น้อยลงไปด้วยเพราะจริงๆมาตรการที่ที่ออกมาแต่ละที่แต่ละแต่ละแต่ละอันเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างซับพอร์ตลาดได้ดีแล้วแต่ว่าเนื่องจากกองที่โดนเนี่ยมันเป็นตราสารที่ต่างประเทศด้วยอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขอาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขด้วยแล้วกเ็เขาก็คิดว่าถ้าปิดกองไปเนี่ยมันก็หยุดยั้งความเสียหายไปได้พอสมควรกับหุ้นถือหน่วยแล้วเขา กลัวเรื่องความเสี่ยงที่มันจะลงไปอีกนะครับกลัวว่าสมมติว่าติดลบคือติดลบทางบัญชีก็เียติดลบทางแบบมาร์กทูมาร์เก็ตนะนะครับเกิดติดลบสักแปดเปอร์เซนต์กองตาข่ติดลบแปดเปอร์เซนต์คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยววายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเริ่มมีผลแย่กว่าไปเรื่อยๆกับตาข่ียตัวอื่นด้วยหรือเปล่าผมว่าเข้ากัดตรงนี้ก็เลยตัดปัญหาแล้วกันติดลบแค่สามสี่เปอร์เซนต์เอาจบแค่นี้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหา เฉพาะหน้าที่ดีนะผมก็ต้องชมฟันเมเลเจอร์แต่สินใจกล้าัดสินใจแต่ว่าก็กระทบกับตลาดตราสารนี้ไหมกระทบเหมือนกันค่ะ<า>ทีนี้มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับอกองทุนตราสารนี้นะอนัตเข้าใจว่านักลงทุนที่แบบลงทุนในกองทุนประเภทอื่นน่ะก็อาจจะมีการรู้สึกหวั่นใจเล็กน้อยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวถึงเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไม่จบอะนะ่ะเนาะใช่ไหมคะเหตุการณ์วิกฤตต่างๆมันจะกระทบไปจนถึงกองทุนประเภทอื่นๆไหมมีโอกาสไหมสำหรับกองทุนอื่นเมื่อวานเนี่ยนั่งคุยกับ นักวิเคราะห์หลายคนนะครับแล้วก็โทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่น่าลามไปกองอื่นค่เพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันลงไปเยอะอแล้วคนเนี่ยขายเอาไม่ทันแล้วนั่นเขาทําใจแล้วคือแล้วเป็นกองตัวนู้นเนี่ยนี้เป็นตัวแทนของคนที่ทําใจเหมือนไม่ไม่ไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าเรู้แล้วโอเคมันทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ทำใจไม่ได้แล้วว่ามันลงลงไปขนาดนี้อ่ะใช่แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าคือคนลงทุนในหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ย กองทุนเขาเขาทำใจอยู่แล้วว่าเจอวิกฤตแบบนี้ไม่ต้องลงมาประมาณแบบ3 4มสสี่อร์ซอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนในกองทุนหุ้นเนี่ยเขาจะรอจังหวะบอกเอาวะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวตอนจังหวะที่ตลาดหุ้นกระถาขึ้นนะไอเงินที่เขามีทั้งหมดตอนนี้ที่มีเหลือทั้งหมดเนี่ยจะใส่เข้าไปเต็มที่เลยคราวนี้คนผมว่าคนโดยนิสัยคนที่ลงทุนุ้้้้้นคลลงจจะะรรรูููููออยยย่่่แแวววามเสี แต่คนที่แพนิคเนี่ยมากๆคือคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับตลาดหุ้นคือลงทุนในกองทุนตาสันนี้อะ่้จริงเพราะคนตาสันนี้ก็จะคอนเซอร์เทีฟหน่อยเนาะระมัดระวงังแล้วก็รู้สึกว่าขอได้ชัวชัวได้เงินต้นจุชัวรพอมันมีประเด็นแบบนี้ลงเยอะๆในมันเกิดความกังวลและแพนิกเกิดขึ้นได้ไงเพราะฉะนั้นกองที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยบางไม่กระทบแต่ถ้าจะไปกระทบเนี่ย นัจะเป็นฝั่งที่เป็นกองตลาดเงินแทนอ,อ่าเพราะคนฝั่งนี้ก็ใกล้ๆก,กันค่ะนิสัยลงทุนก็จะคล้ายๆกันหน่อยบางทีไม่รู้จะเก็บเงินที่ไหนก็เก็บเงินในกองมันนี่มาเก็ตกองออตราสารนี้นะครับเอ,อ่อผมเริ่มเจอคําถามหลังไม้ที่เข้ามาก็าคือมันัส มันน่มาเก็ตเนี่ยไว้ใจได้ไหมออเออเออมันมาแต่กองแต่กองทุนหุ้นนะฮะไม่มีใครถามเลยค่ะรู้กันอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วทำ<อ>ใจ<ๆ>ใช่เพราะว่ามันน่มาเก็ตเนี่ยเป็นกองที่เมื่อสักครู่บอกว่าอา่หลายหลายคนผู้แนะนําการลงทุน,นไปแนะนําให้คนพักเงินในกองตราสารนี้ใช่ไหมใช่แต่จริงที่พักได้จริงคือต้องเป็นมันนิมามนมาเก็ตใช่ไหมคะแต่ว่าคือผู้แนะนาการลงทุนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าผลตอบแทนของตัวกองตราสารนี่มันสูงกว่ามันน่มาเก็ตค่ะแล้วโอกาสขาดทุนมันน้อย กอนนะอธิบายนิดนึงสาหรับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงมันนีนมาร์เก็ตกับกับตัวกองตราสารนี้นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการบริหารจัดการเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถือตราสารนี้เหมือนกันแต่จะต่างเรื่องของอายุของตราสารนี้และคุณภาพของตราสารนี้ที่อยู่ข้างในอ่าถ้าเป็นกองมิน,นิมาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมนะ,ะถ้าเป็นกองกองมินิมาร์เก็ตกองตลาดเงินเนี่ยเขาจะไปนิยมถือพวกพันธบัตรหรือตั๋วเงินตั๋วเงินครังอยู่สั้นๆนะประมาณไม่ถึง3เดือน ตามนโยบายเลยนโยบายของเขาบอกเลยว่ากองมินิมาร์เก็ตคือถือตราสารนี้ที่อายุไม่นานกว่าสามเดือนอหรือทอํายังไงก็ได้นะถือตราสารนี้มากกว่าสามเดือนก็ได้นะแต่พอร์ตโรดูเรชันหรือ,อยุเฉลีย่ยของตราสารนี่ทุกตัวรวมกันเนี่ยมันต้องอยู่ราวๆสามเดือนอประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันถือระยะสั้นมากๆหมายความว่าอะไรสมมุติว่ากองทุนมิน่มาร์เก็ตกองหนึ่งมีตราสารนี้ข้างในอยู่สัก จะอยู่สั้นๆนันอยู่สักประมาณสักสิบตัวค่ะแสดงว่าภายในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันต้องมีตัวหนึ่งอะครบอายุอแล้วได้ดอกเบี้ยคืนค่ะเพราะั้นเราจะเห็นกองมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยเอ็นทีวีเนี่ยจะค่อยๆขึ้นท <firstly> ุกวันเลยขึ้นมาแล้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้นความปลอดภัยก็จะเยอะกว่าแล้วก็สภาพห้องดีกว่าเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นตัวเงินภาครัฐอ่าคนรับซื้ออยู่แล้วใครๆก็อยากได้ประมาณแบบนี้นะครับเพราะั้น แต่ว่าความแตกต่างของตราฐานนี่ตราฐานนี่เนี่ยจะถืออายุยาวกว่าถือว่ามันปีครึ่งสองปีอ่าอันนี้เป็นพวกแบบมิดเทอมกับลองเทอมบ้านเราลองเทอมไม่ไกลฮะประมาณแบบสองปีนั้นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นลองเทอมพูดถึงต่างประเทศนี่คือสิบปีแต่บ้านเราบอกลองเทอมนี่คือสองปีครึ่งอะไรเงี้ยคือประมาณเนี้ยนะครับอ่าก็แสดงว่าแ,แสดงว่าคนไทยจริงๆค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอ่าก็คือเราลงสองปีรู้สึกว่ายาวแล้วแต่ต่างประเทศเนี่ยถ้าบอกกองทุนตราสารนี่ระยะยาวเนี่ยมันพูดไปถึงแบบดูเรชั่นเจ็ดปีสิบปีอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะนี่ คือความแตกต่างอ่าเพราะฉะนั้นความผันผวนก็จะเยอะกว่าถ้าเป็นกองตราสารนี้อ่ายิง่งยิ่งอายุยาวยิ่งผันผวนค่ะนะเหมือนกู้เงินระยะ3เดือนกับกู้เงินสปีเนี่ยแน่นอนสามปีเชี่ยงกว่าค่ะครับแล้วคนที่แบบลงวันนี้มาเกณฑ์ที่มอนัดบอกล่เรื่งร้อนร้อนหนาวหนาวให้ให้คำมั่นสัญญาเอาเช่คงคำมั่นสัญญาไม่ได้ <laughs> ให้ความสบายใจได้แม้ว่าโอกาสน่าจะมีเอ่อเกิดขึ้นแบบตราสารกองตราสารนี้น้อย ผมว่าต่ํามากเพราะว่าข้างในถ้าไปดูแหวกอะไรจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะตั๋วเงินนะมีเงินฝากด้วยมีเงินฝากธนาคารอยู่นั้นด้วยมีเงินฝากธนาคารต่างประเทศอ่าแล้วก็มีตัวพวกตั๋วเงินพวกนี้แหละนะเพราะฉะนั้นจริงๆความเสี่ยงต่ำมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตราสารพวกนี้เนี่ยถูกอยู่ในอยู่ในคุณสมบัติที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นภาครัฐก็มาดูแลใช่ซาพพอร์ตอยู่แล้วตามเงื่อนไขสองสามข้อที่ผมเล่าให้ฟังไปเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วโดยรวมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งไปตื่นตะโนกเมกื่อกี้เออไม่ให้เมื่อกี้หรอกเมื่อตอนตอน,ตอนประมาณสักเช้าเช้าเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งสนิทก,กันก็โทรมาพี่นัทเออหนูติดกองทีมบีไปแล้วเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เอแล้วจะต้องย้ายไหมหรือว่าจะต้องอยู่ที่เดิมหรือเป็นกองมันนี่มาเก็ตของเขาก็ยังดีอยู่บ <c oughs> อกลงมันนี่มาเก็ตไปไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก <c oughs> เอพราะว่ามันเป็นตลาดนิเนมากแล้วก็เป็นเป็นาดนิพพาคหลัดอ่าแต่บอกไว้แบบนี้ก่อนนะ แต่ถ้าอยู่ไปลงกองทุนมันมีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนเป็นตราสารนิตยสสั้นกองหลักน,กนิตยสรรัอ่อจะเป็นพวกแบบ plus มีพม่า plus ทั้งหลายพวกนี้คือยืดจากมันมีได้ยินเยอะด้วยนะกองป<ช>ระเภทนี้พวกนี้จะยืดจากยืดจากเขาเรียกว่าสามเดือนไปเป็นหนึ่งปีไม่ถึงหนึ่งปีมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับคือคือเป็นช่วงกลางๆก่อนที่จะไปตราสารนี่ที่แบบมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปไอ้พวกเนี้ย ก็จะมีเริ่มมีตรา,าสารนี้ที่เป็นหุ้นกู้เอกชนที่เป็นระยะสั้นๆอ่ะโผล่เข้ามาบ้างแต่คิดว่าไม่ได้มีปัญหาเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะคราวนี้ที่อยากให้ดูขยายต่อไปนิดนึงคือสาหรับกองทุนตรา,าสารนี้บางกองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสปอร์ตได้ดูแลได้นะครับกองตรา,าสารนี้ที่ปักอายุมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปเนาะถือได้เออแต่ถ้าสถา,านาการณ์ เขาเรียกว่าโควิดเนี่ยยังไม่จบคือเป็นลากเป็นแบบถึงปีหน้าถึงกลางปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบอินเคสแบบเวิร์สเคสแย่ที่สุดเนี่ยลากยาวไปหลายๆปีเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะเริ่มมีผลเพราะว่าบริษัทตัวทะเบียนเนี่ยเขาก็เริ่มชําระหนี้ไม่ได้เป็นกันต่อให้มีเงินมาอุดหนุนฝั่งที่จะโรอเวอร์สตาสาหนี้ได้เนี่ยก็ตามเนี่ยต่อให้มีเงินก็นมาอุดหนุนก็อาจจะอยู่ยากขึ้น่ย,ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เขาก่อนที่เคยคุยกับคุณบิวไว้บอกว่าหลังๆเนี่ยเราต้องเลือกกองตราสารหนี้ที่เลตติ้งเน สูงขึ้นมาหน่อยนึงอ,อ,อ่าเพราะว่านี่แหละคือเหตุผลที่บอกว่าถ้ามัน เหตุการณ์แบบนี้ลากยาวมากๆก็อาจจะเริ่มมีผลกระทบต่อตาสารนี้เนาะเดี๋ยวอาจจะมีตราสันนี่ดีฟองดีฟอลเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็มีโอกาสถ้ามันย่าลากยาวแล้วเป็นเวิร์สเคสจริงๆค่ะค่ะจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันอาจจะเป็นบทเรียนให้กับนักลงทุนว่าปลอดต่อไปเวลาที่เราที่จะคัดเลือกกองทุนในการลงทุนนั้นเนี่ยเออหมอนั้นมีไอเดียหรือมีเทคนิคไหมว่าเราต้องดูอะไรเป็นพิเศษไม่ไม่อยากจะเจอปัญหาเคสแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ขั้นแรกครับ ให้ดูก่อนว่าตราสารนี้ที่เราจะถือนั่นนะ่ะกับเป้าหมายการลงทุนของเรานั้นเน่ยมันสอดคล้องกันไหมย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าอีกสามเดือนจะอยากได้เงินไปแต่งงานอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ,เอ,อก็ถือกองมนันนี่หมาเกค่ะแต่ถ้าบอกว่าอีกสักสองปีใช้เงินใช้เงินอ่าเราก็ไปกองตราสารนี้ได้ก็คืออยากให้ลงทุนตามเป้าหมายจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ลงทุนตามเป้าหมายจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเหมือนปัจจุบันที่เราเห็นคือเฮ้ยอีกสามเดือนต้องใช้เงิน แต่ไปลงกองตราสารหนี้ที่แบบอายุยาวอ,อันนี้มีโอกาสขาดทุนได้ะนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ก็ควรจะคัดเ,เขาเรียกว่าคุณภาพตราสารหนี้ที่อยู่ข้างในหน่อยเปิดดูกองหน่อยไอแฝกชีสเนี่ยมาถึงหน้าแรกเราเห็นเลยคว่าเขาถือตราสารหนี้ประเภทไหนบ้างอ,นะอะไรที่ดูแล้วสิ่งเสี่ยงก็อาจจะไม่ลงกกองนั้นเป็นเรื่องกองที่เสี่ยงดากว่าอ่าก็เด้นคุณภาพมากขึ้น ดูระยะเวลาให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่เราจะต้องใช้เงินจริงๆะนะครับหลักๆคือ2อันนี้แล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะดูเรื่องของวิกฤตช่วงนั้นว่าเป็นยังไงด้วยจะต้องเพิ่มเข้าไปด้วยว่าเอ๊ะเราอยู่ในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนนั้นนะครับเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็อาจะมีผลกระตบตางนี้ได้โอกาสดีฟอลอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้นะ ก็อาจจะขยับขยายและหมายความว่านะวันนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบอาจจะลงทุนในตราสัรนี้เราเคยคุยไปแล้วในตราสันนี้ที่คุณภาพไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยเนาะผลตอบแทนอาจจะอาจจะสูงหน่อยอะไรเงี้ยก็ขยับขยายได้ก็วางแผนกันนะเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงคืออย่าให้กระจายกระายความเสี่ยงค่ะเพราะว่าเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็เน้นก็คือแบบเฮ้ยอะถ้าเสียงต่ำก็กองทุนตราสารนี่มไม่ได้มองมันนิมาังเกตค่ะไม่ได้มองมันน่มร์เกตเลยอันนี้ก็อาจจะแบบต้องปรับตัวแะว่าเฮ้ยแผงเงินส่วนหนึ่งไว้ไม่ในมันนิมาังเกตดีกว่าแล้วก็หรือถ้าอยากลงเสียงสูงหน่อย ก็จะแบ่งสส่วนเลยมันมนี่มาร์เก็ตกองตราฐานนี้ไทยและกองตราฐานนี้ต่างประเทศหรือเป็นกองไฮยู U อะไรพวกนี้คะนะครับก็แล้วแต่คุณลองแบ่งๆดูอย่างนี้ก็ช่วยได้จริงๆเหมือนครั้งนี้มันก็เป็นการให้บทเรียนกับนักลงทุนเหมือนกันเนาะมอน,นเพราะว่าที่ผ่านมาจะมีนักลงทุนจํานวนไม่น้อยที่อย่างที่มอน,นบอกเลยมีความเข้าใจผิดกับการลงทุนตราสารนี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็เลยทําให้เห็นผลกระทบค่อนข้างชัดเจนเพอเกิดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะ รจ,รจริงๆเราเนี่ยการปิดตัวของกองทุนนะต้องเรียนถามมอนัสนอกจากไม่ค่อยได้ยินประเด็นไม่ค่อยได้ยินข่าวมาเอานี้เออตั้งแต่แบอกว่าเอออยู่ในวงการมาอะไรเงรี้ยจริงๆมันมีเหตุการณ์หรือกองทุนจะปิดตัวได้เนี่ยมันมาได้จากสาเหตุอะไรบ้างคะมอนัท <อะ S 1> ครัจริงๆก็ก่อน,อนนั้นเนี้ยมีครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าว<อ>าไม่ค่อยได้ยินข่าวใช่ใช่ <ๆ S 2> มันจะเป็นเฉพาะบางกองอกองบางกองเนี่ยไปกองเป็นเป็นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมแล้วหมวดอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยพอดีว่า มันเจอวิกฤตพอดีแบบเซกเตอร์เฉพาะใดเฉพาะหนึ่งอุตสากรรมใดอุตสากรรมหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทําให้เขาเรียกสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็รวมไปถึงกับผลตอบแทนมันแย่มากแล้วคนก็เลยทยอยขายอีกบางบริจอเขาบอกอ่าก็ปิดกองไปดีกว่านะคืนเงินผู้ถือหน่วยไปเพราะว่าดูแล้วโอกาสที่มันจะกลับขึ้นมาค่อนข้างจะยากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับพวกกองทุนหุ้นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ กรทเนี่ยมีข้อกําหนดคือจะมีจํานวนผู้ถือหน่วยท้านน้อยเกินกว่าถ้าผมจำไม่ผิด35คนหรือ35หรือ50เนี่ยแหละนะครับท่าน้อยกว่านั้นเนี่ยนะครับขออภัยนี้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับท่านน้อยกว่านั้นเนี่ยอกองทุนก็ถูกปิดตัวนะครับแต่ว่า มูลค่าเหรอคะมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยถ้าต่ำกว่าที่เขากําหนดไว้ก็จะต้องถูกปิดดูลงเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งดูเรื่องของมูลค่าแล้วก็มีเรื่องของจำนวนผู้ถือหน่วยจำนวนผู้ถือหน่วยใช่ครับ2อ,อันนี้ก็ถ้าเข้าเงื่อนไขเมื่อไหร่นะครับกองทุนก็สามารถที่จะปิดได้ครับ อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเองคุณลงทุนไปแล้วเราก็บอกเสมอเนาะหมอน,นั้นไม่ใช่แบบลงแล้วทิ้งร้างยาวไปเลยบอกว่าโอ้ยฉันลงยาวหมอน,นั้นไม่เคยมาดู <laughs> มาดูอีกทีนาากหนึ่ง,<ำ>งอาจจะได้หนังสือจากกองทุนว่ามีมีเอออาจจะมีนะจริงๆอาจจะได้หนังสือกูต้องกองทุนต้องปิดตัวแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ไหมครับผมเมื่อสมัยก่อนอยู่หลักทรัพย์เนี่ยเคยเจออยู่เคสหนึ่งบนบิตลกมากคือ กองนี้ราคามันล่วงลงมาเยอะไม่บอกของที่ไหนนะครับแต่เป็นกองที่มันเกี่ยวกับพวกแบบพลังงานแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่วงหนึง่งพลังงานทดแทนมันแบบมันเข้ามาแต่ว่ามันแย่มัมนแย่พอสมควรคแล้วก็มีปัญหาเยอะอ,อราคาหนุนคุณร่วงลงมาแบบโหเยอะมากอแล้วมีผู้ถือห่้ยคนหนึ่งคือเขาเห็นอุย้ยราคารุ่งมาขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องฟื้นแน่เลยเข้าไปซื้อใช่ไหมเอาเงินเข้าไปซื้อฮะซื้อเสร็จปุ๊บได้เงินคืนทันทีมันลุกขึ้น <laughs> คือเขาปิดใช่ไหมเขาก็งงเขาโทรมาถามบอกว่าไฮ้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอ๋อกองทุนเนี่ยคือคนขายหน่วยคือคนขายหน่วยออกมาเยอะแล้วแล้วก็ราคาหน่วยแล้ลงมาเยอะแล้วรวมถึงแบบจำนวนผู้ถือหน่วยมันไม่ถึงแล้วเขาเลยต้องปิดกองลงเขาบอกคนนี้เขาเสียดายมากเลยได้ขาดหน่วยถูกมาก ผมก็ยังขำอยู่เลยโอ้ตายเสียดายแทนก็ถ้าถ้ากองทุนนั้นนังอยู่ก็อาจจะขึ้นมาได้นะครับคนเขาดูบางทีคนนี้าจะดูจังหวะอยู่แล้วก็โดนโดนพอดีเลยซื้อเสร็จปุ๊บประมาณวันสองวันเนี่ยก็โทรมาเลยบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกองเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะคือบิวมีเคสเป็นเพื่อนเนาะงั้นเรียนถามวันนั้นเลยเขาลงทุนในกองทุนหนึ่งมานานมากนะคะเป็นเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีเลยใช่เป็นกองทุนลงทุนหุ้นต่างประเทศบางอินเวสชิ้งมาเก็ตนะคะปรากฏว่าก็เขาก็ ใช่เป็นคนที่เหมือนกับอรอได้รอได้รอรจน,นวันนี้ก็ยังขัดทุนอยู่เลยอ่ะมอนป็นห้ปีแล<ห>้วครับให้คาแนะนํากับกับเอ่อกับนักลงทุนกลุ่มนี้ยังไงมอนนะถ้าเราเจอแบบนี้เราควรจะรรพิจารณาสวิชหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ควรปล่อยขนาดนี้ไหมคะถ้าเวลามันยาวนานขนาดนั้นจริงๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเ,เวลาลงทุนโดยเฉพาะกองทุนต่างประเทศเนาะต้องมีหลักในการดูด้วยร่วบควบคู่ร่วมกันไม่ใช่ว่า เ,เวลาเราไปซื้อกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้แนะนำกองทุนเนี่ยจะชอบขายของอยู่แล้วใช่ไหมบอพี่ถือแล้วยาวๆ <l> แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยก็ดีเดี๋ยวอันนั้นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันจะมีหลักอย่างผมเวลางลงกองต่างประเทศทุกครั้งเนี่ยผมจะมองว่าเ e อ๊ะหนึ่งเลยประเทศกลุ่มประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันมันน่าจะเติบโตได้ในระยะยาวหรือเปล่า <S <S <c oughs> ถ้าเติบโตได้ระยะยาวได้ไดอันนี้โอเคน่าสนใจแหละสองราคามันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นถ้าราคาถูกโอเคก็น่าสนใจ สามแล้วมันมีโอกาสที่มีฟันโฟมันจะเริ่มไหลไปทางนั้นเมื่อไหร่อ่าอันเนี้ยหกับ2อ่ะโอเคการันตีว่าคุณทิ่งที่คุณลงทุนน่ะมันไม่พลาดแล้วแหละแต่อันที่3มเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าคุณต้องรองนานแค่ไหนคือถ้ายังไม่มีแบบ ไม่มีแนวโน้มเงินไหลเข้าไ,ไปเนี่ยก็มออ <c oughs> ิวรอนเป็นสิบปีก็มีคือคือแต่ผมเชื่อว่าเขา <c oughs> เขารอ,อได้แล้วก็ได้ของถูกไปแล้วด้วยนะไม่งั้นเขาก็อาจจะไม่กล้ารอขนาดนี้<า>อะไรแบบนี้นะครับยังแล้วคือมีฟังนะผมคล้ายๆกันผมอะสมัยก่อนเนี่ยประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เริ่มพูดว่ากองทุนจีนน่าสนใจเพราะฉะนั้นหุ้นจีนยังไม่ได้แพงมากสองเติบโตระยะยาวได้แน่เราเห็นแล้ว แต่สามเนี่ยฟันโกลไม่ไหลเข้าจีนสักทีนึ่งจาได้เลยแล้วก็เพื่อนนักวิเคราะห์ก็แซวแซกันโอ้หลอกจีนเนี่ยตอนมันสิบปีแล้วนะอะไรแซวผมอะไรยเงี้ยผมก็บอกว่าเฮ <c oughs> ้ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นพอดีตอนนั้นผมเหลือไปเห็นตัวเลขหนึ่งตัวเลขฟันโกลของ ETF อม,มันเริ่มเริ่มเข้ามาในจีนพอสมควรนะตอนนั้นก็มีมีตลาดพันผนพอแต่ว่าผมเห็นเสมอเลยก็คือ ประมาณแบบ3เดือนที่ผ่านมามันมีคนเริ่มซื้อ ETF จีนเข้ามาเยอะเยอะเยอะขึ้นผมบอกยอย่างเงี้ยมีโอกาสแล้วแล้วก็สุดท้ายก็จริงก็กัมาใช่แล้วก็เติบโตใครลงกองทินก่อนที่จะหน้าโควิดก็จะรู้ดีว่าเมันมันก็โตใช้ได้ของมันอยู่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียแล้วก็เป็นเทคนิคแล้วกันเนาะใครที่แบบโหรอมายาวนานแสนนานก็ต้องก็ต้องมีทรายนะสังเกตทรายด้วยผมเนี่ย พอคุณบิวพูดแบบผมนึกถึงกองกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่แหละมองตากันเหมือนจะใช่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงนักลงทุนด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอนันมากเพราะว่าเท่ากับว่าเรามาทํฟอร์มเข้าใจกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นฟอร์มเสียงที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับการลงทุนกองทุนแล้วกองทุนเกิดมาปิดตัวเนาะวันนี้เราทํฟอร์มเข้าใจแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็แน่นอนว่ามีเทคนิคมีวิธีการเนาะเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์นี้ก็สุดททท้้้าาาายยยมมันนอกกลลบว่งุุุสดคณ็ ต้องทำกันบ้านแล้วก็เข้าใจอะ่ะต้องรู้รสินทรัพย์ว่าที่ตัวเองสินทรัพย์ตัวเองถืออยู่นั้นมันลักษณะคุณลักษณะมันคืออะไรมผมว่าหลายๆคนไปฟังผู้แนะนำการลงทุนหรือว่าฟังกับเขาเรียกอะไรคนอื่นหรือเพื่อนเนี่ยมากจนเกินไปนะก็ผมว่าอย่างที่คุณบิวบอกถูกต้องเลยก็คือเป็น l e a r n i n g curve l e a r n i n g curve ใหม่ของเราว่าต้องดูอะไรบ้างใช่ค,ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพคุณบิาค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามได้คุณผู้ฟังคะมันนี้วันนี้แบบนี้นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญสับสับเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยให้คําแนะนํากันค่ะฟังเราทั้ง Spotify, Podbean, นะคะ Google Podcast a p p l e Podcast นะคะแล้วเรามีจุ x กด้วยนะคะติดตามได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมานี่มันี่